ันนี้ครับวันที่มิถุนา5กรกฎาคม2566ครับกำลังสอนลูกเสือม .1 ครับเป็นงานสุดที่นี้ครับคือกำลังเช็คชื่อแล้วก็ประชุมร่วมกับการสิบข้อการปฏิญาณ3ข้อแล้วก็วันนี้ทำกิจกรรมอะไรครับวันนี้จะเป็นการท่องกฎและคำปริญญาณครับของลูกเสือกฎกี่ข้อกฎกี่ข้อปฏิพจน์ปฏิพจน์ด้วยกฎกี่ข้อนะกฎของลูกเสือ10ข้อคำปริญญาณคำปริญญาณ3ข้อแล้วก็คติพจน์คติพจน์วิธีการสอนทำไงวิธีการสอนก็จะให้นักเรียนหาเทคนิคการจำแล้วแม่เด็กจะได้ข้อมูลจากไหนส่งทางเฟซทางไลน์เด็กมีข้อมูลแจกมาแล้วครับแล้วก็จะสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วย